ตอนนี้เราเดินทางเข้าป่าเพื่อมาเยี่ยมเยียนหรือมาหาหรือย้อนระลึกถึงความหลังของป่าแม่เปิ่นนครสวรรค์เองครับดูเท่าดูธรรมชาติซะก่อนว่ามันเขียวขจีขนาดไหนเราย้อนอดีตเพราะว่าอดีตความหลังมันค่อยมีบางสิ่งบางอย่างทำให้เราคิดตึกระลึกถึงพระเราทำให้จิตใจเราสดชื่นนั่นเองป่าอย่างนี้ก็เคยมาเที่ยวเราก็ซอกแซกไปเรื่อยไม่ว่าถึงไหนมีป่าเขาลำนาวไพแต่ก็สำคัญที่จิตใจของบุคคลในท้องที่ว่าเขามีมิตรไมตรีต่อเราไหมเราก็เลยมาเที่ยวมาสงบสถานต่างๆนานานี่เองอันนี้คือป่าแม่เปิ่นมันติดต่อเขตของอุทัยแล้วก็คลองหลานกระแพงเข้าสุดเขตแล้วนี่เขาสุดเขตแล้วนะครับสุดเขตของป่าแล้วเข้าไปก็เป็นป่าดงดิบเนาะชาวบ้านก็อยู่ตามอัธยาศัยปลูกพืชผักมันข้าวโพดเลี้ยงที่ชีวิตของมีครอบครัวเพราะว่าหนทางของคนเรามีทางเลือกให้น้อยคนรวยก็มีทางเลือกให้เยอะเปิดกว้างกว่าแต่ว่าคนที่มีฐานะมีเงินทองมีเงินทุนน้อยกว่าทางเลือกมีน้อยก็เลยต้องอาศัยอยู่ตามขอบชายป่าคอยปลุกล้างทางพงหาสัตว์ป่าหาของป่ารับประทานกันไปนี่แหละเอาอะไรก็มากกว่าชีวิตเราเกิดมาก็ต้องตายแล้วตอนอยู่สำคัญตอนอยู่ดูให้มีสุขอยู่ให้สนุกนั่นแหละคือสโลแกนของเราไปไหนไปนั่นไปมันโลดเมื่อกี้เราเจดีย์สีขาวที่เราได้แวะขึ้นไปถ่ายแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับเองตอนขากลับมาเมื่อกี้เข้าไปลึกสุดแล้วไปจอดลงไปแต่เราไม่ได้ถ่ายบรรยากาศไว้ข้างในมันจะมีห้วยทั้งห้วยก็แล้วห้วยผาลาดเรียกว่าไม่มีน้ำตกครับมีน้ำห้วยพอได้อาศัยอยู่ตอนนี้เราก็ได้เดินทางกลับกันแล้วมองเห็นเขาไกลๆรีบๆนี่นะนี่นะซุ้มเลยซุ้มปื๊ดปื๊ดซุ้มปื๊ดซุ้มปื๊ดนะเห็นละโอ้โหเอาเดี๋ยวดูบรรยากาศทางนะครับนี่ล่องลึกโอ้โหเยอะๆเอ้ยเหรอนะครับต้องไปคลองรถไปโชเฟอร์ของเราก็ตีนผีไม่ใช่ตีนผีครับตีนม้าตีนม้าเก่าตีนม้าเก่าขับรถสิบล้อเก่าไม่ต้องกลัวแต่ทางนี้จิ๊บๆมากลำบากกว่านี้ทำมาแล้วโอ้ดูเขาด้วยมันโอ้นั่นมีหุบห้วยไกลๆรีบๆมันโอ้รถสายรถสายโอ้ยยยยโอ้โหตายนี่นะครับไปเกียร์ก่อนกี้ขึ้นเกียร์สโลเราโฟวินกันนะเดี๋ยวเราไปเห็นภูเขาลิฟต์นะครับนะนู่นมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวชักปั๊กเฮ้ยโอ้โหเป็นโคตรบังครับดูเขาข้างหน้านู่นเขาข้างหน้าเป็นป่าใหญ่แต่เราคงไม่มีโอกาสได้ไปแล้วเพราะตอนนี้เป็นฤดูฝนด้วยถากแล้วก็ความชุ่มชื้นเมื่อกี้ลงไปก็ยุงเยอะนะเล่นงานเราใช้ยุงหัดเนี่ยแต่ยอมแพ้นะอันนู้นมีหุบเป็นร่องห้วยใหญ่ครับที่เคยเล่าว่าผมเคยหลงในป่านั้นเนี่ยหลงเข้าไปในป่าอยู่2วัน3วันที่ว่ากลับมาอยู่ที่เดิมป่านี่นะครับที่ผมไปหลงป่าอยู่3วันนั่นเองเลยรำลึกถึงอดีตป่าแม่เปิ่นเองครับผมวันนี้ผมพามาเข้าป่ามาถึงตำบลแม่เล่อำเภอแม่เปิ่นเฮ้ยใช่ป่ะบ้านปางสักพอดีสถานที่ที่ผมเคยมาท่องเที่ยวอดีตการนานมาแล้วเหมือนกัน
ก็เลยมาดูป่าเขาที่เคยท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้มาเดินเจดีเห็นประทับใจดูเจดีสีขาวอันใหญ่เลยก็เลยต่อขึ้นมาดูจะมาเที่ยววัดหาหลวงพ่อจุดก่อนไปเที่ยวอะไรเอ่ยดูป้ายสักหน่อยชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตกรรมอำเภอแม่เปิลโอแม่เปิลเหรออำเภอบ้านปางสักโอ้ตำบลแม่เปิลอำเภอแม่เปิลนครสวรรค์เจดีย์ขาวเจดีย์ขาวได้ให้การสร้างโดยร่างทรงที่เป็นศิษย์ของหลวงปู่น่อปันทิโตจุดประสงค์สร้างเพื่อเก็บสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและเพื่อให้ชาวบ้านปางสักได้สักการะบูชาให้เป็นสิริมงคลซึ่งเจดีย์ขาวนี้ซึ่งเจดีย์ขาวตั้งอยู่บนยอดเขามองไปจะเห็นทิวทัศน์สวยงามก็น่าสวยงามครับดูใบไม้เยอะเลยเยอะไหมกันครับที่จะถ่ายโดนด้วยหน่อยโอ้ให้ได้ใช้ได้ทีเราดูรอบๆก่อนแต่ว่ามันเป็นหน้าฝนครับทำให้หญ้าขึ้นอึบไม่มีคนดูแลโอ้ให้ได้ใช้ได้สวยงามครับสวยงามมากสร้างด้วยแรงศรัทธาเห็นญาติโยมนี่บรรยากาศรอบๆก็ดูดีแต่ว่าต้นไม้จะบังเทือกผิวทิวทัศน์ไปหน่อยเดี๋ยวเราจะลงไปดูเดี๋ยวลงไปดูทิวทัศน์ข้างล่างนะครับโอ้ย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 มีร่องรอยของรถมาก่อนแต่เราเอารถมาเข้ามายังเป็นป่าธรรมชาติสวยงามดูดมด้วยอันนั้นอาสัตว์ตัวนี้สุดป่าแล้วครับสุดว่าสุดป่าแล้วนะโอ้โหนู้นลิฟเลยป่าเขาสวยงามตัวนี้แดดกำลังดีนะน่าจะบินโดรนนะครับบินโดรนหน่อยดีกว่าช่วงแดดช่วงนี้ประมาณกำลังดีสาดส่องพื้นสีเขียวเห็นชัดเห็นเจดีย์แบบกำลังจะหมดด้วยกล้องโอ้ใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้งามสวยงามบรรยากาศจะว่ารกไปด้วยหญ้าเหมาะครับเหมาะใครเข้ามาก็มาเข้าไม่เขตป่าพอดีเขามองมาเห็นครับพระมหาเจดีย์สีปันทิโตใช่ป่ะปันปุ่นนะได้ครับได้บรรยากาศดีใครเข้ามาก็ได้มาเที่ยวชมธรรมชาตินี่เองมีพระรูปถึงมนต์ดบเหมาะดีแท้ๆเดี๋ยวบนบินนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่สำนักข้างล่างทีโอ้สวยงามพลังศรัทธาสรรสร้างต้นโพร่มเงาร่มเย็นมีห้วยอยู่ข้างล่างเสียงดังเลยครับนะโอ้ยพอได้ผมจำได้ว่ามันมีข้างในมันมีวัดอยู่ข้างในห้องในป่าน่าจะมีน่าจะใช่นะนี่ปั้นไว้เดี๋ยวพุทธจารย์โตกับพระศิวรีโอ้ยตัวนี้มอสขึ้นแล้วเขาเนี่ยขึ้นเต็มหมดเลยยุงก็เยอะครับลบบินโดนก่อนนะครับครับตอนนี้เราจะลองใช้โดรนบินขึ้นบนสำรวจทัศนียภาพเบื้องบนของเจดีย์เจดีย์ขาวนั่นเองดูซิว่าข้างบนจะสวยงามขนาดไหน
พระพุทธรูปตั้งอยู่มณฑปโอ้ไม่เป็นความผิดพลาดผมตั้งค่ากล้องเป็นยังไงนะมันสีขาวแสงสว่างจ้าอย่างนี้นะโอ้เป็นความผิดพลาดไม่ต้องไม่ได้เช็คเลยเราขึ้นบินเราไม่ได้เช็คดูว่ามันผิดพลาดไปตั้งอะไรไปเผลอตั้งค่าหรือไปโดนปุ่มอะไรทำให้รูรับแสงหรือมันสว่างหรือขาวเกินไปเสียบรรยากาศภาพมองไกลๆไม่เห็นเลยครับโอ้หรือเป็นสัญญาณหรือว่ากล้องเริ่มเสียดันๆไม่ดีนะครับในดูสภาพเอาว่าพื้นเป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ครับเขาอยู่ตามอัตภาพนะครับหรือว่าอยู่ตามอัตภาพหนทางมีให้เลือกน้อยก็ต้องทำปลูกไร่ถางพงปลูกผักล่าสัตว์ป่าเลี้ยงครอบครัวเพื่อให้ความอยู่รอดนั่นเองบางครั้งบางคราวเราก็มองว่าเขาทำลายป่าแต่ว่าถ้าเราไม่ตกถึงสภาวะแบบเขานี่แหละเราก็ไม่เข้าใจเขาว่าเขาต้องสู้ชีวิตต้องปัดเงินทองจะได้มาแต่ละบาทนั้นมันไม่ได้มาง่ายๆต้องลงทุนลงแดนต้องเสียเงื่อมีหนทางกว่าจะได้เงินแต่ละบาทมันต้องลงทุนลงแรงไปเยอะนี่เจดีย์สีขาวตักมาคราวก่อนไม่มีนะครับผมมาไม่เจอยังไม่ได้สร้างเที่ยวนานแล้วมาคราวนี้มีเจดีย์ก็เลยมาเขาเล่าไว้เอาเที่ยวผมแวะว่ามีเจดีย์สร้างไว้ก็เลยมาดูหน่อยเออว่ามันมีข้างในมันมีห้วยอยู่เขาห้วยออกมาเขาเรียกว่าห้วยหินลาดอาจารย์ไม่ผิดนะมันเป็นป่าดงตะเคียนใหญ่เป็นป่าดงดิบเลยนะครับดงดิบมากๆเลยใครเคยเห็นป่าดงดิบป่านี่ก็คือป่าเข้าเขตป่าดงดิบป่าทุ่งใหญ่ป่าคลองลานนั่นแหละนี่ทางซ้ายมือของภาพน่ะไอ้ของมุมภาพมีห้วยน้ำห้วยหินลาดมันเป็นความผิดพลาดกล้องผมคงก็ทำให้ได้ภาพมาไม่สวยงามนั่นเองเสียบรรยากาศเจดีย์ก็ดูมันเหมือนรับเหมือนกับกล้องมันตั้งค่าแบบไหนไม่ทราบทำให้เสียมองไม่ชัดเจดีย์มองไม่ชัดไปหมดเลยเสียดายครับป่าดูมันก็แสงมากเกินไปเดี๋ยวต้องเช็คดูซะก่อนนะว่ามันเปิดเพราะอะไรนั่นเองทำไมถึงเกิดภาพเสียนี้เรามาดูแต่ข้อยังพอมองเห็นธรรมชาติธรรมชาติความสวยงามของป่าและต้นไม้ยังคงความอุดมสมบูรณ์แม้จะอยู่ปีไร่ของชาวบ้านที่อยู่ข้างๆนั่นเองนี่ผมก็จำผิดว่าเป็นไม่มานานนะเข้าใจนะครับว่าเป็นคิดว่าเป็นตำบลอำเภอแม่วงที่จริงไม่ใช่มันเป็นตำบลแม่เปิลอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ขออภัยความที่ว่าตัวเองไม่ค่อยได้มานานนะครับสาธยายบอกผิดไปเคยมาเที่ยวแต่ก่อนนู้นยังเป็นบ้าชอบคือชอบเลยไงชอบนิยายละพินไพวันเพชรพระอุมาเรียวร่องป่าไปเรื่อยคนชอบนะคนชอบทำอะไรที่ชอบใจทำให้เรามีความสุขสบายใจนี่ดูป่าครับดูป่าธรรมชาติข้างล่างก่อนมันได้แสงแบบธรรมชาติอ่ะทำให้เสียบรรยากาศไปเหมือนกันนี่เป็นป่าที่เขาเพิ่งฟื้นจากการถูกทำลายนี่ไม่งั้นคงจะเป็นถูกไล่ทำลายหมดแล้วบริเวณเนี้ยเป็นเขาไม่มีใบครับไม่มีใบจับจองทำมาเลี้ยงดูเลี้ยงเองป่าไม้ยังดูเขี้ยวคนจะไม่มีใบสปกรครับตอนนี้แค่มาจับจองเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงชีวิตครอบครัวเองนี่บางคนก็มีที่ดินสมัครล้นเหลือมีเงินทองทุกกินชาตินี้ก็ไม่หมดเรียกว่าความอดอยากลำบากที่เขาต้องโซ่สู้ชีวิตนะเขาจะได้มาแต่ละเมินแต่ละบาทแต่ใจซื้อเสื้อผ้าอาหารนี่นะครับเราไม่อยากจะถ้าทายมากมองเห็นสภาพว่าของเขาดูก็คงพอบรรยายได้ด้วยรูปภาพด้วยวีดีโ
คนในเมืองก็โลกสวยนะเราเห็นต้นไม้ถูกทำลายเยอะก็ลองตกสภาวะของเขาบ้างดีกว่าเขาอยู่ยังไงเขาต้องทำลายบางคนในทุนทำลายยิ่งกว่านี้อีกคนกินบ้านกินเมืองกินงบประมาณแล้วเราเขาถางป่าปลูกผ่าไร่พงแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเขาเรียกว่าทำเป็นโตทำเป็นตื่นตัวตระหนกตกใจคนที่ทำลายชาติทำลายทรัพยากรธรรมชาติตัวที่พูดเขาเรียกว่าพูดจาเลิศเลอแต่ตัวเองตัวทำลายเลยช่องบินกลับแล้วครับนี่สวยงามมุมมองของเมืองบนเองของเจดีขาวต้องเรียกเขาเรียกเจดีขาวสร้างหรือถวายหลวงพ่อน่อชื่อน่อชื่อแปลกนี่เป็นที่อ่านเกี่ยวเป็นร่างทรงผมไปนับถือคว้าแล้วเอามาสร้างครับนะครับก็ได้ผ่านได้มาย้อนรอยก็มาสัมผัสได้มาเชิญสัมผัสบรรยากาศว่าที่ผมเคยไปมันเป็นสถานที่จริงหรือเปล่าหรือแค่คุยแค่โม้นี่แหละคือที่เรื่องกูเคยไปนะครับ